กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมได้ขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับสัก3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านชยาอนุตโตนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านพงศ์สิรินาคทองรูปสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคานะครับในเรื่องของน้ำตื้นเขินในคลองทุ่งคานะครับพี่น้องชาวประมงได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของการขนถ่ายสินค้านะครับในเรื่องของการประมงโดยเฉพาะหอยแมลงภู่นะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนะครับกรมเจ้าท่านะครับโดยไปศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลทุ่งคานะครับที่ใช้สัญจรไปมาในคลองนี้ด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องคลองตื้นเขินเหมือนกันนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านมโนสว่างศรีนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในเรื่องของการขุดลอกคลองอีเล็ดนะครับตำบลท่ายางหมู่2ตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นคลองที่ตื้นเขินนะครับเป็นคลองที่ตื้นเขินใช้สัญจรไปมาด้วยความลำบากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับซึ่งเป็นอุทยานที่นะครับได้รับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอนำเรียนท่านประธานนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องที่3นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านสมชายนะครับแซ่ลิ้มอดีตนายกองค์การอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดชายรีนะครับในเรื่องของการขุดคลองท่าจระเข้นะครับซึ่งเป็นน้ำตื้นเขินเหมือนกันนะครับอยู่ในเกาะหมู่เกาะชุมพรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะนะพี่น้องที่นะครับใช้สัญจรไปมาในคลองแห่งนี้นะครับเรื่องที่4ท่านประธานครับในเรื่องของการร้องเรียนของท่านนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านสุชีพดำสุดท่านสำริดอดเล้งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรื่องของการก่อสร้างถนนหมายเลข4006สายตำบลราชกรูดอำเภอหลังสวนนะครับตอนบ้านหาดยายวังตะกอเส้นทางยาวประมาณ6กิโลนะครับมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563นะครับแต่ถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในระยะเวลาการก่อสร้างนี้นะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในการที่ผู้ที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการก่อสร้างถนนนะครับเวลาระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับที่ทำให้พี่น้องสัญจรไปมาระหว่างอำเภอหลังสวนนะครับอำเภอปะโต๊ะและต่อไปถึงจังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอนำเรียนพี่ด้วยความเคารพอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับโดยเฉพาะถนนทางหลวงท้องถิ่นนะครับชพท720112นะครับสายพะงุ้นเขาน้อยตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับได้รับร้องเรียนจากท่านกมลนุ้ยสุขนะครับและก็ท่านธวัชชัยสัตซื่อสัตย์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนักนะครับเพราะงั้นขอนำเรียนท่านประธานนะครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รีบแก้ไขโดยด่วนนะครับขอบคุณครับ